หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่2งานเลี้ยงควายตอนที่2พระสารีบุตรพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระสวัสดิได้กำหนดให้ท่านพักอยู่กับสามเณรราหุลซึ่งมีที่พักอยู่กลางแจ้งเมื่อสามเณรราหุลยังเด็กท่านต้องพักอยู่ในกุฏิร่วมกับพระอาจารย์ที่เปรียบได้กับพระพี่เลี้ยงแต่บัดนี้สามเณรราหุลมีที่พักของตนเองภายใต้ร่มไม้พระสวัสดิดีใจที่ได้พักอยู่ร่วมกับสามเณรราหุลบ่ายวันนั้นหลังจากนั่งสมาธิแล้วพระสวัสดิฝึกเดินจงกรมตามลำพังท่านเลือกเส้นทางที่ไม่มีคนเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนแต่ท่านก็พบว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะจดจ่ออยู่กับลมหายใจความคิดของท่านวนเวียนอยู่กับความคิดถึงน้องชายและน้องสาวรวมทั้งหมู่บ้านที่เคยอาศัยเส้นทางไปยังแม่น้ำเนรัญชราปรากฏชัดอยู่ในความคิดคำนึงของท่านท่านแลเห็นหนูน้อยพี่มาก้มหน้าซ่อนหยาดน้ำตาและรูปักกำลังดูแลควายของรามภูแต่เพียงลำพังท่านพยายามขับไล่ภาพเหล่านั้นพร้อมกับจดจ่อต่อเท้าที่ก้าวเดินและลมหายใจแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามามิได้ขาดท่านนึกละอายที่ไม่สามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติและรู้สึกเป็นคนไม่คู่ควรต่อความไว้วางใจของพระบรมศาสดาท่านคิดว่าหลังจากเดินจงกรมแล้วท่านจะปรึกษาขอความช่วยเหลือจากสามเณรราหุลมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ในพระธรรมเทศนาเมื่อเช้านี้ที่ท่านยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและท่านแน่ใจว่าสามเณรราหุลจะสามารถอธิบายให้กับท่านได้เพียงแค่คิดถึงสามเณรราหุลพระสวัสดิก็รู้สึกเกิดกำลังใจและสงบลงท่านรู้สึกว่าการตามลมหายใจและการตามจังหวะก้าวเดินของท่านทำได้ง่ายขึ้นยังไม่ทันที่พระสวัสดิจะได้ไปตามหาสามเณรราหุลท่านสามเณรราหุลก็เข้ามาพอดีสามเณรราหุลพาพระสวัสดิมานั่งใต้ร่มกอไผ่พร้อมกับกล่าวว่าบ่ายนี้ข้าพเจ้าได้พบกับพระอานนท์ท่านเถระต้องการได้ฟังเรื่องราวเมื่อครั้งที่ท่านพบกับพระบรมศาสดาใครคือพระอานนท์ท่านราหุลท่านเป็นเจ้าชายแห่งวงศากยะและเป็นพระญาติกับพระบรมศาสดาท่านมาบวชเป็นภิกษุเมื่อ7ปีก่อนและท่านยังเป็นพระสาวกที่ดีที่สุดองค์หนึ่งพระบรมศาสดาทรงโปรดปรานพระอานนท์ท่านยังเป็นผู้ดูแลพระอนามัยของพระบรมศาสดาพระอานนท์นิมนต์เราทั้งสองให้แวะไปที่กุฏิของท่านในเย็นวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็อยากฟังเรื่องราวของพระบรมศาสดาในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ในป่าเมืองขยาด้วยเช่นกันพระบรมศาสดามิได้ทรงตรัสเล่าให้ท่านฟังดอกหรือทรงตรัสเล่าอยู่ทว่าไม่มีรายละเอียดข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะเล่าให้ฟังคงไม่มากนักหรอกแต่ข้าพเจ้าก็จะเล่าทั้งหมดที่จำได้ท่านราหุลไม่ทราบว่าพระอานนท์เป็นคนอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกวิตกกังวลอย่ากังวลไปเลยท่านมีเมตตาและเป็นกันเองมากข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านฟังแล้วเกี่ยวกับท่านและครอบครัวของท่านและพระอานนท์รู้สึกยินดีที่ได้ฟังเรานัดพบกันที่นี่พรุ่งนี้เช้าตอนออกบิณฑบาตดีไหมตอนนี้ข้าพเจ้าขอตัวไปซักจีวรก่อนมันจะได้แห้งทันเวลาเมื่อสามเณรราหุลลุกขึ้นยืนเตรียมจะไปพระสวัสดิก็จับผ้าจีวรของสามเณรท่านจะอยู่ต่อสักครู่ได้ไหมข้าพเจ้ามีเรื่องจะถามท่านหน่อยเมื่อเช้านี้พระบรมศาสดาตรัสถึงสิ่งที่พระภิกษุพึงปฏิบัติ11ข้อแต่ข้าพเจ้าจำไม่ได้ทั้งหมดท่านจะช่วยทวนข้อปฏิบัติเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมข้าพเจ้าจำได้แค่9ข้อเท่านั้นแต่อย่ากังวลไปเลย
พรุ่งนี้เราค่อยถามจากพระอานนท์ท่านแน่ใจหรือว่าพระอานนท์จะจำได้ทั้งหมดแน่นอนแม้จะมีถึง111ข้อท่านเถระก็ยังคงจำได้ท่านยังไม่รู้จักพระอานนท์แต่ทุกคนที่นี่ล้วนแต่ยกย่องความจำของท่านกันทั้งนั้นเป็นสิ่งเหลือเชื่อที่ท่านสามารถทบทวนเรื่องราวต่างๆที่พระบรมศาสดาตรัสทุกคำพูดได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยนแม้ในรายละเอียดเล็กน้อยที่นี่ทุกคนยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะทางความทรงจำเหนือกว่าพระสาวกทุกรูปด้วยเหตุนี้ถ้ามีใครลืมสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสทุกคนจะไปหาพระอานนท์บางครั้งในหมู่สงฆ์มีการจัดธรรมศึกษาโดยมีพระอานนท์เป็นผู้ทบทวนคำสอนของพระบรมศาสดาถ้าเช่นนั้นเราก็โชคดีมากเราจะรอถามท่านในวันพรุ่งนี้แต่ยังมีเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากถามท่านอีกว่าจะมีวิธีใดที่จะสงบใจในระหว่างการเดินจงกรมท่านหมายความว่าในระหว่างการเดินจงกรมมีความคิดอื่นมารบกวนในใจท่านกระนั้นหรืออย่างเช่นความคิดถึงคนในครอบครัวพระสวัสดิกุมมือสหายไว้ทันทีท่านรู้ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดถึงครอบครัวมากนักในเย็นวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกแย่มากแต่ก็ไม่รู้วิธีแก้ไขข้าพเจ้ารู้สึกละอายต่อท่านและพระบรมศาสดาสามเณรราหุลยิ้มอย่ารู้สึกละอายเช่นนั้นเลยเมื่อข้าพเจ้ามาบรรพชากับพระบรมศาสดาใหม่ๆข้าพเจ้าก็คิดถึงพระมารดาพระเจ้าปู่และเสด็จป้าในยามค่ำคืนข้าพเจ้าซบหน้าร้องไห้กับหมอนตามลำพังอยู่หลายคืนข้าพเจ้ารู้ดีว่าพระมารดาพระเจ้าปู่และเสด็จป้าก็ทรงคิดถึงข้าพเจ้าเช่นกันแต่ผ่านไปสักระยะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีขึ้นสามเณรราหุลดึงพระสวัสติให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับโอบท่านไว้อย่างมีไมตรีจิตน้องชายและน้องสาวของท่านน่ารักเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะต้องคิดถึงพวกเขาแต่ท่านจะคุ้นเคยกับชีวิตใหม่ของท่านเรามีงานมากมายให้ทำที่นี่เราต้องปฏิบัติและศึกษาหากมีโอกาสข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับตระกูลของข้าพเจ้าพระสวัสดิกุมมือสามเณรราหุลพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นทั้งสองก็แยกจากกันสามเณรราหุลไปซักจีวรและพระสวัสดิไปหาไม้กวาดมากวาดเศษใบไม้ออกจากทางเดิน